สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่ม5จะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ในวิชา OS ในหัวข้อเกม OX ด้วย Minimax Algorithm นะครับเริ่มจากตัวเกมก่อนเลยจะมีตารางให้อย่างนี้นะครับสมมุติถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มก่อนก็คลิกได้เลยครับผู้เล่นจะเป็น O นะครับผลจะออกมาเสมอครับในการชนะบอทจะชนะยากมากแล้วทีนี้ลองให้บอทเริ่มก่อนนะครับบอทจะสามารถกันเราได้เสมอครับต่อไปเป็นส่วนของโค้ดนะครับเริ่มจากที่ฟังก์ชันสเก็ตก่อนนะครับผมใช้ pfile library ครับก็เริ่มจากที่ตัวบอร์ดก่อนจะเป็น array 3x3นะครับแล้วก็กำหนดตัวแปร available bot แล้วก็ human นะครับให้บอร์ดเป็น x human เป็น o current player ให้ตั้งเป็น human ก่อนนะครับ pfile จะมี2ฟังก์ชันหลักๆคือ setup กับ draw นะครับเป็นการสร้างตารางฟังก์ชัน setup เริ่มที่ create canvas นะครับจะสร้างเป็นตัวตาราง600คูณ600ครับเฟรมเรทที่30ฟิกตำแหน่ง00นะครับแล้วก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน base move ในการเริ่มก่อนนะครับของ AI ต่อไปเป็นฟังก์ชัน check winner ครับเริ่มจะมีทั้งแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวทแยงนะครับที่แนวนอนก็จะเช็คแนวนอนทั้งหมดนะครับถ้าเท่ากันทั้งหมดก็จะ return winner เป็นตัวที่เป็นค่าอยู่ที่บอร์ด i0 นะครับส่วนแนวตั้งก็จะทำคล้ายๆกันครับจะเช็คเป็นแนวตั้งถ้าเท่ากันหมดก็จะ return ค่าออกไปครับเป็นค่า winner แนวทแยงจะมี2ตัวนะครับเป็นทแยงซ้ายกับทแยงขวาก็จะเช็คคล้ายๆกันส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้นับจำนวนช่องว่างที่เหลืออยู่นะครับก็จะเช็คทุกช่องแล้วก็เพิ่มค่า bank spot เข้าไปอันนี้กรณีที่ไม่มีการชนะเกิดขึ้นเลยก็จะเช็คว่าถ้าวินเนอร์ไม่มีเลยแล้วก็แบงค์สปอตเนี่ยเหลือศูนย์แล้วก็คือไม่มีที่ว่างแล้วจะรีเทิร์นทายไปครับก็คือเสมอแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะรีเทิร์นค่าวินเนอร์ก่อนหน้านี้ไปอันนี้เป็นฟังก์ชัน mouse pad นะครับเอาไว้สำหรับรับค่าการกดของเมาส์นะครับกรณีที่เป็นผู้เล่นเมื่อผู้เล่นกดแล้วก็จะแทนค่าลงไปในตารางครับแล้วก็จะโยนค่าให้บอทเป็น current player ต่อไปครับแล้วก็จะเรียกฟังก์ชัน base move ครับต่อไปเป็นฟังก์ชัน draw นะครับก็จะเป็นการสร้างตารางครับอันนี้จะเป็นตัววาดเส้นตาราง 3x3 ครับอันนี้จะเป็นการกำหนดค่า background แล้วก็ stroke ของเส้นครับส่วนตัวนี้จะเป็นการวาด XO ครับอันนี้เป็นส่วนสุดท้ายครับคือจะรับค่าเช็ควินเนอร์มาครับแล้วก็จะหยุดการทำงานทั้งหมดแล้วจะรีเทิร์นค่าเทคออกไปครับว่าใครชนะหรือเสมอต่อไปเป็นมินิแม็กนะครับเริ่มจากที่เราให้ไอ้ฟังก์ชันเบสมูฟก่อนนะครับที่เรียกใช้เยอะๆเมื่อกี้ก็จะเริ่มที่เบสกอร์ให้ไปเป็นค่าน้อยมากๆก่อนก็คือลบอินฟินิตี้ไปแล้วก็จะทำการเช็คทุกตารางเลยนะครับว่าตารางไหนว่างมั่งถ้าเจอตารางที่ว่างก็จะลองให้บอทเนี่ยแทนค่าลงไปนะในนั้นแล้วก็จะเรียกฟังก์ชันมินิแม็กซ์ครับฟังก์ชันมินิแม็กซ์จะทำการตรวจสอบว่าถ้าลงตัวก่อนหน้านี้ไปจะเช็ควินเนอร์จะมีผลหรือเปล่าครับถ้ามีผลก็คือรีซอลเท่ากับไม่ใช่นั้นนะครับก็จะรีเทิร์นสกอร์ไปก็คือสกอร์ในที่นี้จะเป็นชนะได้1แพ้ลบ1เสมอ0นะครับแล้วก็จะทำการเช็คอีกว่ามันแม็กซิไมซ์ไหมก็คือจะเช็คเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นรีเคอร์ซีฟจะเช็คไปทีละช่องเลยแล้วก็จะรีเทิร์นว่าเป็นแม็กซิไมซ์ไหมถ้ามันเป็นค่าแม็กนะครับก็จะให้ค่านั้นไปแทนเบสสกอร์เลยแล้วก็รีเทิร์นเบสสกอร์ไปแต่ถ้าไม่สามารถหาแม็กได้ก็คือ
จะหาเป็นมินแทนนะครับกรณีที่เสียน้อยที่สุดแล้วก็จะรีเทิร์นมินไปเป็นเบสสกอร์แทนนะครับแล้วก็จะโยนค่าไปทำต่อในตัวสเก็ตนะครับสำหรับเกม XO ด้วย Minimax Algorithm ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ